คลิปนี้ทางช่องรู้สึกว่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะมาคุยถึงบล็อกพระสมเด็จนะครับที่เราเคยได้ยินว่ามีบล็อกไม้อันนี้นะครับเป็นพระสมเด็จบล็อกไม้เราอยู่กับหมอไกสอนปากกิ่งนะครับหมออันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์อะไรเป็นพิมพ์ใหญ่กับไอ้ปกโพหมอวางเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ถ่ายกล้องก็คือพิมพ์ใหญ่กับปกโพครับอันนี้ถ้าปั๊มด้วยดินน้ำมันมาออกมาเป๊ะเลยเป๊ะเลยเป๊ะตามตำราที่เซียนเล่นเลยนะตามตำราเลยครับนี่นะครับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์ปกโพเนี่ยครับเป็นสมบัติของที่เป็นไม้เนื้ออ่อนนะเขาจะเผาที่เป็นเนื้อแข็งเขาจะเก็บผมว่าถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนคงว่าช่างยังไม่เก่งในการแกะครับอันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งครับไม้เนื้อแข็งจริงแล้วมันก็อยู่ได้เป็นร้อยหลายร้อยปีอันนี้ทำจากไปพวกประดูหินประดูหินจะแข็งมากนี่นะครับถ้าใครอยากมาขอชมบารมีได้นะครับเฉพาะวันเสาร์นะครับที่วัดชุมพลนิยาการามที่หมอไกสอนมาทำการรักษาอยู่นี่หมอไกสอนเจอบล็อกนี้หรือหมอรู้สึกไงเจอบล็อกพระสมเด็จอย่างเงี้ยใครเจอว่าไอสิ่งที่คนเราก็ไม่คิดว่าจะมีแต่มีนี่ครับอันนี้มันก็อยู่นี่มาตั้งนานละตามที่พระอาจารย์ปุ้มเล่าให้ฟังนะครับอยู่กับคู่กับวัดมาร้อยกว่าปีครับนะครับที่พระอาจารย์ปุ้มสืบประวัตินะครับแต่ก็เอ้ยหลวงพ่อเคยบอกมาปั๊มพระให้แจกแจกญาติโยมท่านก็ทำเก็บไว้ส่วนตัวหมายถึงว่าครับทำเอาไว้ปั๊มไว้ตามมวลสารตามสูตรครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพอะไรโพเก้าครับโพเก้าหรือโพแปดตัวนี้โพเก้าครับนะโพเก้าโพเก้าตัวหลังนี่โพเก้าแต่พิมพ์ใหญ่ครับตัวนี้จะตรงปี้เลยตรงเลยเหรอสวยแต่เพราะที่ผมทำเพราะท่านสอนให้บทแล้วก็ตามมวลสารตามสูตรมีทั้งจะว่าจะมีนี่เลยมีตำราด้วยที่มาที่เนี่ยครับในส่วนผสมมีส่วนผสมซึ่งในส่วนผสมที่เขียนไว้ไม่มีปูนเลยสักหน่อยเป็นดินสอพองไม่ใช่เป็นแป้งกระเจาะแป้งที่ฐานนางนิ้วและลิเกมาผสมสะโพกปูนเปลือกหอยได้เป็นหอยเบี้ยที่เป็นเบี้ยเงินที่เขาใช้นะมาบดใส่แค่สี่ช้อนเองครับนอกนั้นพวกทองคำก็จะฝนทองคำฝนเอาพวกผงไอทีเจตามผงพรมลังสีกับข้าวที่ท่านฉันและอร่อยมันทำใส่บาตรมามันก็ใส่เป็นส่วนแต่จะมีกล้วยไข่กล้วยไข่กล้วยไข่สุกครับสี่ลูกครบหนึ่งอ่ะครบหนึ่งตำจะได้ประมาณพันกว่าองค์พันพระองค์ครั้งหนึ่งครับแล้วก็พอผสมปุ๊บต้องทำให้เสร็จภายในวันนั้นตามตำรานะครับครับอันนี้เขาเวลานี้หมอเคยสอนเขาเวลาหมอลองทำดูเนี่ยมันถ้าใช้ดินน้ำมันง่ายครับแต่ถ้าไปใช้อย่างอื่นอ่ะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นมันก็จะขึ้นตามนั้นถ้าตามผสมตามสูตรตามที่เขานั่นนะครับครับมันก็จะออกลักษณะคล้ายๆดินน้ำมันเนี่ยมันจะสวยที่นี่มีดินน้ำมันไหมเนี่ยเดี๋ยวจะอยากจะลองแต่สวยพอตัวนี้นะท่านเคยกดไว้ปี2534ครับกดเป็นพระสมเด็จปกโพที่ผมเคยให้ท่านไปนะแต่ไม่อยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้พระตรงนั้นนะท่านจะบรรจุในเจดีย์ไว้หมดเลยท่านจะไม่แจกอ๋อท่านเคยเอามากดเป็นพิมพ์ไว้ครับแล้วก็บรรจุไว้หมดบรรจุไว้กู่ไว้หมดเลยนะครับครับจะมีวันที่บรรจุวันแจกลูกศิษย์ไปคนละองค์สององค์แต่ผสมตามมวลสารตามตำราตามสูตรสมเด็จโตแม้แต่คาถาสวดอะไรทุกอย่างตามร้อยเบ็ดเสร็จเลยครับวัดในอยุธยาเกี่ยวข้องกับสมเด็จโตพอสมควรนะตรงนี้จะค่อนข้างจะอันนั้นแต่ประวัตินะครับค่อนข้างจะลึกเพราะเสด็จท่านทวงก็จะมาอยู่นี่เพราะว่ามันเป็นของวัดของพระเจ้าประสาททองสร้างไว้ของอันนี้ออกมาแล้วสวยมากสวยสวยนี่นะเดี๋ยวทางช่องอาจจะขอองค์พ่อไปพิมพ์สัก 2-3 องค์แต่ถ้าทำนี่กรอบตัดในตัวใช่ไหมครับกรอบตัดในตัวเป็นกรอบตัดในตัวนะครับไม่มีการตัดกรอบนะชุดอันนี้มันจะมีไม้อีกอันหนึ่งไว้ตัวกดแต่มันหายไปแล้วไอ้ไม้ตัวกดคงไม่มีค่าเท่าไหร่นะเป็นไม้แผ่นบางๆครับไว้ทุบอันนี้เวลาทำเขาทุบไปไหมครับไว้กดเป็นไม้